สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังธรรมเทศนาจากหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองปะพงจังหวัดอุบลราชธานีกันนะครับโดยจะเสนอธรรมเทศนาเรื่องบุคคล4จำพวกเรามาฟังเสียงเทศจากหลวงพ่อชากันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิจิตโตปะลังสัจจังธัมโมโสตโพตีเป็นวันธรรมสรณะตามภาษาบ้านเราเรียกว่าวันพระหนึ่งมีอยู่4วันวันพระมีอยู่4วันพระอันนี้เป็นวันที่พวกเราทั้งหลายให้สนใจเป็นวันที่ชาวพุทธสนใจเป็นพิเศษวันพระเป็นสินสนใจเพราะว่าธรรมะมันเป็นเครื่องตัดความวุ่นวายให้ถึงความสงบโดยมากพวกชาวพุทธซึ่งเป็นฆราวาสมีกิจการมากมีการทำไร่มีการทำนาค้นคว้าหาเลี้ยงชีวิตของเรานานๆเป็นบรรสมณะทีหนึ่งเลยมาอบรมกันทีหนึ่งอันนี้เป็นเหตุให้ปลุกใจพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธให้ระลึกถึงตนของตนให้นึกถึงชีวิตของตนชีวิตคือความเป็นอยู่ของพวกเราทั้งหลายนั้นเราอยู่ด้วยอะไรจะได้นึกเห็นที่มาบางคนไม่รู้จักชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของเกิดมาทุกวันก็ทำความทุกข์ใจทุกวันทุกวันก็เพราะว่าไม่รู้จักเหตุที่ให้มันเกิดทุกข์นั่นเองเกิดขึ้นมาแต่เช้าก็เป็นทุกข์สายมันก็เป็นทุกข์ตลอดเย็นมันก็เป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าชีวิตไม่มีความหมายเป็นชีวิตที่ไม่มีความหมายมีแต่ทรมานมีแต่ทุกข์เท่านั้นอันนี้ก็เพราะขาดการรู้จักขาดการได้ยินได้ฟังจึงไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรว่าเราอยู่นี่เราอยู่ไปทำไมจะอยู่ไปกี่วันจะอยู่ไปกี่ปีกี่เดือนออกจากนี่จะไปที่ไหนจะไปกับใครไม่ได้รู้คิดเพราะมัวแต่ยุ่งลำบากยากอย่างนั้นชีวิตของคนเราทั้งหลายจึงไม่มีความหมายฉะนั้นคนในโลกมันจึงแบ่งเป็นหลายชนิดในทางพุทธศาสนาท่านแบ่งว่าเป็นอุกติตัญญูบุคคลวิปติตัญญูบุคคลเนยะบุคคลปทะปรมะบุคคลเป็น4จำพวกคนในโลกนี่เป็น4จำพวกเท่านั้นปกติตัญญูสอนง่ายคือมันมีปัจจัยถึงแม้ว่าเกิดขึ้นมาก็มีใจอันสะอาดไม่คลุกคลีไม่เป็นทุกข์ก็มีปัญญารู้จักมองดูชีวิตของเราเจ้าของเป็นเงาหรือเป็นนางลางมาแล้วตั้งแต่เล็กๆหรือผลที่สุดก็ให้เกิดในตระกูลพี่ฉลาดอบรมอบอุ่นลูกหลานปกติตัญญูนี่ไม่ต้องพูดจำที่จำชัยมากพอแต่หูได้ยินทุกข์เท่านั้นน่ะเสียงสุนัขมันร้องก็ดีเสียงนกมันร้องก็ดีเสียงอะไรต่างๆมากระทบมันก็เกิดความรู้สึกจับเข้ามาพิจารณาว่าอันนี้มันเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นอย่างนี้จะได้มีปัญญา
ไม่ต้องพูดมากพอมองดูหน้าท่านรู้แหละเราเลี้ยงลูกเกิดขึ้นมาบางคนมันมองดูหน้ามันรู้จักแต่พ่อแม่ต้องการอะไรมันรู้จักพ่อแม่อยากจะให้เราทำอะไรท่านต้องการอะไรอย่างนี้ลูกมันรู้จักละหรือลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันพอจะท่านมองดูเท่านั้นในเทียบเคียงมืดเดียวเท่านั้นรู้แล้วว่าท่านต้องการให้เราทำอะไรมันไวปกติตันอยู่สอนง่ายไม่ต้องบอกด้วยปากก็ได้พอลูกกระตามองเห็นอาการของคนคนนั้นก็รู้จักหูได้ยินก็รู้จักฉลาดมันฉลาดไม่ว่าแต่มนุษย์เลยแม้สัตว์อยู่ในบ้านเราเรือนเราก็มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันเร็วสอนง่ายสอนโดยการกระทำสอนโดยอากัปกิริยามันก็เรียกว่าสอนมันง่ายมันเป็นเองคือเรียกว่ามันมีอะไรอยู่ในใจของมันเป็นปัจจัยเดี๋ยวผู้กติตันอยู่เป็นคนสอนง่ายทำไมมันง่ายอย่างไม้ในป่าเนี่ยเอามาทำเสามันทำง่ายก็เพราะต้นมันตรงอยู่แล้วไม่ต้องไปถากไปถางมันมากมายมันตรงอยู่แล้วไอ้ที่ต้นไม้ที่มันตรงอยู่นั่นคือของเก่าของต้นไม้มนุษย์เราทั้งหลายนายช่างไม่ต้องเปลืองแรงไม่ต้องเปลืองความคิดนายไม้เช่นนั้นมาก็ทำง่ายก็เพราะมันเป็นอยู่แล้วสวยง่ายดีมนุษย์เราคือมันการฉันนั้นที่อุปติตัญญูนี่สอนง่ายก็เพราะมันเป็นอยู่แล้วเรียนหนังสือก็ง่ายทำอะไรมันก็ง่ายสอนง่ายภาวนาก็ง่ายอะไรมันง่ายตรงนั้นแหละมันมีมันสมองในทางโลกขลับมันมีมันสมองดีมันสมองก็คือบุญกรรมที่มันดีนั่นแหละมันอบรมให้ดีคนทุกคนทำไมมันก็มีมันสมองเหมือนกันทำไมมันไม่ดีทำไมมันดีเพราะคนบางคนอยู่เมื่อต้นไม้ในป่าเราก็เหมือนกันปลูกวันเดียวกันแต่ที่ดินมันไม่ดีมันก็แปรกันต้นที่ปลูกในเนื้อดินดีมันสวยมันงามออกดอกออกผลเพราะว่ามันได้อาหารที่ดีมันดินดีปุ๋ยมันดีมันก็โตเร็วมันก็ง่ายต้นมารากไม้ทั้งปวงก็เหมือนกันอาศัยอาหารอาศัยที่ดินอาศัยผู้ฉลาดเชี่ยวชาญรักษาฉลาดในการกระทำนั้นต้นไม้ต้นนั่งก็โตเร็วไม่ช้าไม่ผลง่ายสบายต้นไม้ก็เป็นเช่นนั้นปกติตันอยู่ของต้นไม้ก็ไม่ต้องทำอะไรมันมากคือมันพร้อมการพร้อมเวลาของมันบางสิ่งที่ว่าไอ้ต้นไม้ในบ้านนี่บ้านก่อนี่สมัยแต่อาตมาเป็นเด็กมะพร้าวนี่ไม่ต้องไปปลูกหรอกมันโดนนั่นแหละมันเกิดเองเท่านี้แหละต้นหมากเนี่ยมันเกิดเองมันเท่านั้นน่ะดินมันดีอะไรมันดีถึงแม้ว่าไม่มีใครรักษาเนี่ยมันก็พอเป็นหมากเป็นผลพอสมควรถ้ามีคนผู้ที่ฉลาดเอาปุ๋ยให้มันรักษามันต่างๆมันก็ยิ่งเร็วขึ้นกว่านั้นยิ่งสบายขึ้นกว่านั้นมนุษย์เราก็เหมือนกันฉันนั้นเพียงฉะนั้นนิสัยปัจจัยที่มันว่องไวเป็นอุคติตันยูปัจจัยอยู่ในใจแล้วไม่ต้องบอกยากไม่ต้องลำบากและจะมองเห็นลูกหลานเราเป็นบางคนในบ้านเราทุกคนบางคนมันสอนยากบางคนมันสอนง่ายบางคนมันเข้าใจง่ายแต่นั้นมันตามเพราะอะไรเพราะมันมีปัจจัยของมันอยู่แล้วนั่นจะอุคติตันยูจิตเป็นอุคติตันยูรับทราบแล้วก็รับรู้และก็กระทำปฏิบัติไปด้วยอย่างนั้นเรียกว่าจิตที่มันแจ้งขาวมันสว่างมันเป็นกุศลมันเป็นจิตที่ฉลาดอันนี้ถ้ามีคนเราจะมีครูบาอาจารย์แนะนำคำสอนเพิ่มกับไปชนิดเนี่ยมันก็วิ่งเร็วเท่านั้นถึงไม่มีใครแนะนำคำสอนมันก็มีความฉลาดในตัวของมันอยู่แล้ว
แต่มันช้าเป็นแต่หน่อยหนึ่งมันนานมันเสียเวลามันอ้อมอย่างนี้ให้คนอื่นช่วยมันก็เร็วเรียกว่าอุคติตัญญูยุตติตัญญูอุคติตัญญูสอนง่ายยุตติตัญญูยากไปแต่หน่อยหนึ่งต้องบอกบอกทีนึงอยากจะได้ยินเนี่ยบอกสองทีได้ยินเนี่ยก็รับไปประพฤติปฏิบัติแต่ก็ช้าเหมือนกับเราฟังธรรมนี่แหละบางคนนี่ต้องยากหรอกฟังผิดเยอะแต่สังขารนี่มันไม่เที่ยงรู้เรื่องเลยไปเลยไปเห็นความไม่เที่ยงเจสาโลมานักขาทันตาอวัยวะจะของมันไม่เที่ยงก็มองเห็นตามธรรมชาติมันเลยเนื้อผมมันงอกพอสักเส้นหนึ่งอย่างนี้ก็รู้จักโอ้นี่มันไม่เที่ยงนั้นนะแต่ก่อนนี่ผมมันงอกว่าที่มันงอกมันก็เห็นสังขารเป็นธรรมดาง่ายนี่เรียกว่ามันเปรียบเทียบได้ผมนี่ก็เหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ก็เหมือนกับเราเราก็เหมือนกับต้นไม้คนหนุ่มก็เหมือนกับคนแก่คนแก่นี่เคยเป็นหนุ่มมาแล้วคนหนุ่มก็เพื่อทำหน้ามันจะแก่ต่อไปอีกมันต้องขยายไปอย่างนั้นสรุปแล้วเห็นผมงอกขึ้นหนึ่งสรุปเนี่ยสังขารนี่มันไม่เที่ยงนะสังขารนี่มันไม่แน่นี่ที่อย่างวิปปิตัญญูมีการเปรียบเทียบนัยยะบุคคลสอนได้หมายถึงจะเสียหายยากหน่อยก็สอนได้เปรียบเทียบแนะนำคำสอนเทียบเปรียบจับด้วยกันแต่ใช่แบบเขาเห็นไก่ตัวเดียวเราสอนถึงแบบตาที่ตามันเป็นยังไงเราเปรียบเทียบตาก็เหมือนกับไก่แต่ว่ามันดินช่องกับไก่โดยมากมันดินไปตามอากาศมันช่องก็เหมือนกับไก่นี่เองย่ำไปย่ำมาพูดให้มันเข้าใจว่าตามันเป็นยังไงที่แรกมันดูจะไก่ลักษณะไก่มันก็เหมือนกับกาแต่มันบินในคล่องอุปมาอุปไมยไก่ก็กาให้กันที่กามันยังไม่เห็นเลยอุปมาแต่ไก่ท่านมันก็รู้เรื่องของกาเป็นอย่างไรรู้จักว่าเออกามันเป็นอย่างนั้นครั้งแรกมันไม่รู้จักสอนมันไปเปรียบเทียบว่าไก่กับกาจึงกว่ามันเพิ่มกาเข้ามาให้เข้าใจในเรื่องกามันเป็นอย่างไรจนมันรู้เรื่องอันนั้นเรียกว่าเนื้อยากบุคคลสอนยากแต่ว่าพอสอนได้อันนี้ถือเป็นการเช่นการสอนมาผมบางคนผมงอกขึ้นมาเส้นใหญ่รู้จักแล้วงานเร็วอุปติตัญญูเนื้อยากอุปติตัญญูมันง่ายถ้าเป็นวิปติตัญญูก็ต้องเทียบเคียงไอ้ผมเส้นนี้ทำไมมันงอกไอ้ที่นี่ทำไมมันไม่หอบมันต้องเปรียบเทียบอย่างนั้นอยู่หลายวันหลายเวลาที่จะเข้าใจว่ามันเป็นอนิจจังแต่เข้าใจได้เหมือนกันแต่ถ้าปรมานี่ไม่รู้จักเลยมันจะผมมันจะหอบหมดทั้งศีรษะเลยก็เชื่อที่นั้นฉันจะต้องเชื่อซื้อไปหาซื้อนำยามาย่อมเข้าไปให้มันหลงทึบเข้าไปอีกละเนี่ยมันเป็นปะทะปรมาบุคคลยิ่งปิดยิ่งบอดยิ่งบอดก็ยิ่งมืดยิ่งมืดก็ยิ่งไม่รู้จักนี่เรียกว่าปะทะปรมาบุคคลบอกแล้วก็เหมือนกับไม่บอกทีนี้ถ้ามันเป็นเช่นนั้นมันก็พ้นจากคำสอนของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนแบบในยะบุคคลปกติกันอยู่ยุติปฏิกันอยู่ในยะบุคคลสามอย่างแต่ถ้าปรมาบุคคลนั่นสอนก็เหมือนกับไม่สอนรู้ก็เหมือนกับไม่รู้นี่อันนั้นมันสอนยากมันสอนไม่ได้ตรงนั้นสอนไม่ได้แล้วเป็นคนที่เสียคนแล้วทิ้งใครมันเป็นคนอย่างนั้นคนที่ได้เรียนมันก็เป็นได้คนที่ไม่ได้เรียนก็เป็นได้มันเป็นเพราะกรรมเนี่ยเป็นกำเนิดของมันบางคนก็เรียนไปซะจนโง่
พูดก็ไม่รู้เรื่องกันบางคนไม่เรียนก็ไม่เรียนซะจนโง่พูดก็ไม่รู้เรื่องกันนี่มันยังไงถ้ามันสูงมันก็เกินขึ้นไปถ้ามันต่ำมันก็ดุดลงมาไอ้ทางสายกลางมันไม่เห็นทิศเลยมีปัญหาเนี่ยมันส่งพ้นขึ้นไปซะเหมือนนั่นแต่สายมะม่วงน่ะทำไมมาสายมะม่วงเนี่ยถ้าไม่สายมะม่วงมันยาวกว่าไปโน้นเกินมะม่วงกว่าไปสามเมตรสี่เมตรเนี่ยมันจะสายมะม่วงได้ไหมไม่ข้อหนึ่งอีกมันสั้นยังอีกสามเมตรสี่เมตรที่จะถึงมะม่วงมันจะสายมะม่วงได้ไหมนี่มันต่ำเกินไปสูงเกินไปมันก็ใช่ไม่ได้มันหมดความหมายแล้วถึงแม้เราจะสายต้นนี้สี่เมตรต้นนี้สาวสามเมตรก็ใช่ไม่ได้เก้าเมตรก็ใช่ไม่ได้เพราะมันไม่พอดีมันจะต้องให้สามเมตรมาหรือห้าเมตรมาที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นไม้ที่ใช่ได้ทุกวันนี้ทำไมเรียนมากมากจะเข้าใจว่าเราฉลาดเลยดูดิมันฉลาดเกินไปเนี่ยมันใช่ไม่ได้แต่แล้วถ้าเรียนฉลาดมาที่ถี่มันน่าจะเกิดขึ้นมาเห็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นสัตว์ทั้งนั้นเหมือนเราทุกคนเรามีอำนาจกว่าดีกว่ากล้ากว่าดูถูกคนจนไปในตัวของมันแล้วเห็นในเรื่องตัวเขาประเสริฐตัวเขาแล้วมันจะไม่เดือดร้อนหรือมันจะเดือดร้อนเท่านั้นแหละถ้าเห็นมาอือตาสีตาสาสมวนกันกับเราเห็นคนแก่ต่อไปแล้วก็จะแก่อย่างนั้นเห็นเด็กมันวุ่นวายแต่ก่อนเราก็เป็นเด็กอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเราน้องก็มาก็คนนั้นก็เหมือนมันก็เหมือนกันอย่างนี้มันก็เข้าใจง่ายถ้าเราโง่ไม่รู้จักก็ไปคอยเรียนไปเรื่องความฉลาดเนี่ยก็ไม่ต้องท่องไทยนะนี่ท่านครูบาอาจารย์แต่สอนอันนี้จังทุกครั้งเนี่ยเรารู้แต่เราไม่ทำเท่านั้นเรารู้รู้จนตายจนโง่เท่านั้นเนี่ยเห็นไหมอันนี้เดี๋ยวว่ามันเกินพอดีถ้าเป็นคนถ้าเป็นน้ำมันเหลือขันเนี่ยถ้าน้ำเหลือขันมันก็บาไปเท่านั้นเนี่ยสกปรกหมดเปื้อนหมดทุกอย่างถ้าน้ำไม่เต็มขันมันท่องมันก็ไม่ดีเนี่ยมันไม่น่ามากขนาดนี้เนี่ยถ้ามันพอดีกับน้ำขันกับน้ำมันพอดีกันมันก็สวยนี่น้ำก็พอดีกับขันขันก็พอดีกับน้ำมันก็ดูสวยมันก็ได้ประโยชน์นี่มันเป็นเช่นนั้นถ้าคนโง่ขันเท่านี้อยากได้น้ำสักโอ่งหนึ่งมันก็ไม่ได้แท่งไปแต่มันมีอะไรขังไว้มันก็ไหลไปนั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเรื่องเรียนรู้แล้วมันจะดีเท่านั้นมันขาดความฉลาดมันก็ไม่ดีเท่านั้นเนี่ยมันใช่ไม่ได้เท่านั้นเนี่ยต้องเข้าใจซะอย่างนี้ธรรมะมันไม่สูงเกินไปคือมันไม่ต่ำจนเกินไปถ้าคนสูงกว่าคนมันก็คนเหลือคนกันเลยถ้าคนต่ำกว่าคนจริงๆคนไม่พอคนถ้าคิดไม่พอคนก็จิตอาภัพเดินไปตามทางถนนก็อายมนุษย์เขาตัวเขาจะว่าเราอย่างนั้นตัวเขาจะว่าเราเป็นอย่างนี้เลยอายคิดอาภัพเดียวก็ยิ่งตัวตายก็ได้แล้วก็กินยาฆ่ามะเร็งตายก็ได้ถ้าสูงกว่าคนก็ดูถูกคนไปทุกแห่งเหมือนเขาเป็นสัตว์เราเป็นมหาอำนาจทั้งนั้นอันนี้ก็ไม่นานเหมือนกันถูกยาฆ่าแมลงเหมือนกันถูกลูกกระสุนเหมือนกันที่กระเพาะมันไม่พอดีนะคุณกับฉันนี่แต่เป็นคนพอดีกันมีความเกิดเป็นเบื้องต้นเหมือนกันมีความแก่เป็นตรงกลางผลที่สุดก็มีความดับไปเท่านั้นจะดีกว่ากันอะไรไปไหมที่ไอ้ความดีความดีมันอยู่อย่างนี้ถ้ามนุษย์เราทั้งหลายที่เป็นปะทะปรมาเนี่ยจะสอนไม่รู้เรื่องสอนไม่รู้เรื่องบางคนมีความรู้มาเป็นด็อกเตอร์นั่นน่ะก็มาบวชก็อุปชาบวชมันใหญ่เทศให้อุปชาฟังซะแล้วเนี่ยมันเป็นไปอย่างนั้นอันนี้เรียกว่ามันไม่ฉลาดมันรู้จักดีจนเกินดีแล้วมันก็ไม่ดีเท่านั้นแหละมันไม่พอดีกันคนเราทั้งหลายมาขาดกันอย่างนี้อย่างสมัยบ้านเราตั้งแต่ก่อนเป็นตาสีตาสานั่นมาเนี่ยพูดถึงบ้านก่อนเนี่ยพูดถึงวันเลยแต่มาเป็นเด็กเวลาเขาถือสำรวจนักเรียนเข้าโรงเรียนในสมัยก่อนพ่อแม่ของเด็กแม่ดีใจเหลือเกินนะให้เราลูกเราเป็นคนก้มโดดดีมากไม่ต้องไปเรียนหนังสือจะมีคนเลี้ยงควายให้เราจะมีคนเอาน้องให้เราจะมีคนลดสวนให้เรานี่ถ้าไปถูกเข้าไปแล้วถ้าตัวไปขึ้นโรงเรียนเนี่ยเสียซะแล้วไม่มีใครเลี้ยงควายไม่มีใครเอาน้องให้ไม่มีใครรักษาการบ้านถ้าลูกสาวลูกชายตกโดนโอ้ยดีใจหรือเกินไม่ดีใจหรือเกินสมัยนี้มันโง่ไหมล่ะ
คนอ่านหนังสือไม่ได้เหมือนคนตาบอดเท่านั้นเนี่ยจะไปที่ไหนก็อยากจะไปอุบลนี่มันก็อยากจะไปที่เจริญมันก็อยากจะไปห้องน้ำห้องชาเขายากเท่านั้นเนี่ยไม่รู้จักที่จะไปอยู่บ้านเรามันได้เสียงยิ่งขวางเขายิ่งชั่วนี่เข้าไปในตลาดหน้าที่ทำนี่ได้ไหมอย่างนี้มันไม่ทันเหตุการณ์ฉะนั้นธรรมะนี่เหมือนกันเราอยู่กันไปเช่นนี้ในเรื่องธรรมะใจมันก็ไม่สูงขึ้นพอว่าเราเป็นอะไรอยู่ยังไงไหมบางคนเราก็เกิดมาเหมือนกับก็ไก่ตัวหนึ่งแค่นั้นเนี่ยเกิดมาแล้วก็มีรูปมีรูปแล้วก็ขี้เขียขึ้นไปตามเรื่องตามราวมันตอนเย็นมาแต่นอนตอนเช้ามาก็ยุ่งยุ่งโจรหนึ่งนี่แผ่นดินก็ทุกข์อยู่เลยทุกข์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 กินไปตอนเย็นก็เข้าไปไปนอนเท่านี้จะมีประโยชน์อะไรไหมมันมีประโยชน์เราเหมือนกันกับไก่เหมือนกันกับสัตว์มันมีปัญญาเขามาจับทุกวัน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 จับแล้วเขายกขึ้นดูเขายกขึ้นดูเอาอาหารนี่กินดีด้วยจนนึกว่าเจ้าของเขารักเราเนี่ยยาวเจ้าของก็มันหนักกันในเท่าไรนี่มันแค่สองสามกิโลเลยหรือยังนี่ไอ้เจ้าตายก็ไม่ได้เรื่องอย่างนั้นเขาเอาข้าวกินอย่างนี้ก็ดีใจเจ้าของมันรักเรากินก็ไปให้มันอ้วนเรื่องมันสบายพอทิ้งสองสามกิโลก็เอาละไปตลาดแล้วแน่คนในอยู่ทุกวันอยู่เหมือนกันอันตรายเช่นนั้นไม่เคยเห็นมันหลงก็ไม่รู้จักเหมือนมันก็ไก่ไก่ก็ไปตลาดเดินขึ้นรถก็ยังขันโอ้โหไปดิมันสะดวกสนานไม่ได้นั่งรถมันไปถึงบ้านเจ๊แล้วเนี่ยขายเจ๊แล้วใครตกลงกันแล้วคือนึกว่ามันยังดีอยู่นะไปดูเจ๊มันจะไปถอนขนที่คอนี่ครับก็นึกว่าเจ๊มันทำความสะอาดให้เราดีละมันโง่ถึงขนาดนั้นเนี่ยถึงยืดเขาเข้าไปถึงจะมันตายนี่นะชีวิตนี่ไม่เห็นชีวิตเจ้าของไม่ได้จะแก้ไขเราทุกคนเหมือนกันทั้งนั้นไม่รู้จะพอกันไม่รู้จะพอกันลิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างดิ้นรนในการทำงานครับกินในทางที่ชอบมันก็ยังดีนะดิ้นรนไปหยิบหาคนอื่นเขาไปพยาบาลคนอื่นเขามันก็ไม่คดีนะถ้าทำไม่ดีมาแล้วบางทีติดเรื่องติดราวมาเดี๋ยวมาหาท่านพ่อก็ได้ช่วยเมตตาคิดไปทำอะไรท่านก็บอกว่าเพียรสักนิดหนึ่งเป็นพิธีเท่านั้นเนี่ยอาตมาไอ้กินข้าวนิดหนึ่งมันพอไหมเนี่ยกินข้าวสักคำเดียวนี้เดียวเม็ดเดียวนี้เดียวเนี่ยพอไหมเขาก็ไม่พูดเลยนะมันเป็นใช่อย่างนี้ฉะนั้นบ้านเมืองธรรมะทำไมไอ้ความจะให้สงบระงับมันหายไปทุกวันทำไมกลางคืนทำไมมันมืดเพราะตะวันมันลับไปแล้วมันก็มืดเกิดขึ้นมาแต่นั้นนี่ไอ้สิ่งที่สะอาดมันหมดไปแล้วเครื่องสกปรกมันก็ขึ้นมาเท่านั้นแหละเมื่อมันขึ้นมาบ้านเมืองก็เดือดร้อนกันถ้ามันเดือดร้อนตรงไหนเนาะเดือดร้อนตรงไหนเนาะสารพัดอย่างก็มันเข้าใจว่าฟังธรรมะมันก็ดีอยู่แต่ว่าไปทำตามธรรมะแล้วมันไม่เจริญยังหนุ่มๆเข้ามาวัดดิออกจากเพื่อนเข้ามาวัดจะเข้าเพื่อนไม่ติดแล้วจะออกจากวัดไปมันก็เห็นแม่เขาเยอะเลยนะดูเดี๋ยวนี้ธรรมะธโมทนะโอ้ยอายอยู่แล้วไม่มาหาท่านพ่อเลยอายฉะนั้นมันยากหรอกมันอายอย่างนั้นไอ้ความจริงคำที่มันอายแล้วก็เข้าใจผิดกันนี่นะสิ่งอะไรที่มันเป็นบาปท่านให้อายสิ่งที่ไม่เป็นบาปจะไปอายทำไมไปอายสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นี่เราทำถูกอยู่อายเพราะอันนี้ในธรรมะธรรมโอนะไปเทวะเสร็จในเนื้อไม่ได้จะบวชกันแล้วโอ้ยอายซะแล้วไม่อยากจะมาวัดเข็ดไปหลายเดือนนี่ถ้าไปถูกเพื่อนมันตะลุมมาซะอย่างนี้อย่างนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นกำลังจะเป็นไปทุกวันนี้ที่ในความสงบเราจะหากันตรงไหนการทำงานการค้าขายการเลี้ยงชีพทุกวันนี้ต้องการอะไรไหมต้องการชีวิตอย่างไรต้องการชีวิตให้มันเดือดร้อนหรือต้องการชีวิตให้มันเป็นทุกข์หรือยังไงกันนี่ให้เราคิดดูทีละหรือเราเกิดมาความเดือดร้อนกันทำไมไปสร้างเหตุให้มันเดือดร้อนขึ้นมาอันนี้มันพูดที่ทุกคนเข้าใจทุกคนพิจารณาทุกคนให้เข้าใจให้มันรู้เรื่องประกันแก้ไขสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหากว่าเรามันทุกข์มันเดือดร้อนมันลำบากเกิดมาชีวิตหนึ่งจะเกิดประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว
มีทรัพย์สมบัติมากๆเรามันเป็นทุกข์เรามันเดือดร้อนมีมาไว้ทำไมทรัพย์สมบัติลาภยศเอามาทำไมเอามาเบียดเบียนตัวเราไหมเราไม่มองเห็นชีวิตของเราอย่างนี้อยู่ไปด้วยทนทุกข์ลำบากทรมานบางคนพ่อบ้านแม่บ้านทะเลาะกันทุกวันไม่รู้ว่าอะไรทุกข์กันทะเลาะกันทำไมพ่อไปกินเหล้าเมียก็ห้ามไม่ให้กินเหล้าผัวก็ไปกินเหล้าไม่กินเพื่อนก็ยุหนึ่งเป็นผู้หญิงนู้นมันทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงเลยนะเดี๋ยวนี้นี่เดี๋ยวนี้ก็ไปกับเขาอีกมาบ้านเมียก็ว่าให้ออกไปหาเพื่อนก็ว่าให้เลยลำบากเลยทุกข์เลยยากสารพัดอย่างนี่เพราะทำไมนี่คือธรรมะในเวลานี้มันโทรมลงธรรมะมันไม่โทรมหรอกความเข้าใจของคนมันโทรมลงไปจากธรรมะธรรมะมันยังยืนอยู่อย่างเก่าถ้าปฏิบัติธรรมะทุกวันนี้มันก็ยังดีอยู่อย่างเก่านั่นแหละใจเรามันไม่กล้าจะทำเลยนี่เห็นธรรมะมันเป็นอาสาพิษซะแล้วนะถ้าปฏิบัติธรรมะแล้วก็ไปเข้าเพื่อนเขาไม่ค่อยติดถูกกันแกล้งอะไรไม่สบายหลายๆอย่างจำเป็นเราต้องโอนเข้าไปหากันหมดได้เป็นกลุ่มเดียวกันหมดมาเป็นกลุ่มเดียวกันหมดที่นี่ก็ไม่มันแสดงปฏิกิริยาที่จะไม่ดีเกิดขึ้นมาแหละในเรื่องพุทธศาสนาทุกวันนี้ที่นี่การบวชในพระพุทธศาสนาของเราการปฏิบัติมันโฉมไปกับเรื่องอย่างนี้เองมันเพราะเรื่องอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ก็แบบทำผิดทำชั่วลูกพ่อแม่ทุกคนอยากจะให้ลูกดีทุกคนอย่างเห็นที่ไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็อยากให้ลูกเป็นคนดีเอาไปวางเอาไปถวายเช่นวัดหลวงประพงษ์นั่นมีพระกรรมฐานนานาชาติหรือชาติในก็มาปฏิบัติกันสงบแล้วนะพ่อแม่เป็นคนแก่ๆแล้วนะมันพิจารณาหลอกพ่อหรือเห็นมาที่นั่นดีลูกกับเราคนนี้มันสอนไม่ก็ได้มันกินกัญชาไปมันกินเฮโรอีนไปมันโค่นเขามันพูดยากอะไรเงี้ยเอาไปถวายท่านนะดีกว่าเนี่ยอย่างนี้มันก็ถูกก็จะไอ้ภาคกลางเขาแกงขี้เด็กแกงขี้เหล็กอีหนูแกงขี้เหล็กเป็นไงแม่มันขมเหลือเกินเอาไปเพนซะเนี่ยแกงบอลเนี่ยแกงบอลมันคันเหลือเกินเอาไปเพนพระซะเอาแต่ของเพลินเอาแต่ของสองเดือนร้อนก็ไปให้พระแกงขี้เหล็กมันขมเอาไปให้พระจ้ะแกงบอลมันคันเอาไปให้พระจ้ะก็ไม่ต้องกินมันลูกที่ไหนมันกินเฮโรอีนสอนให้ฟังเอาไปให้พระจ้ะก็ไปทำลายพระทั้งนั้นเลยใครจะไปสอนมันได้อย่างนี้ที่มันต้องออกไปอย่างนั้นที่นี่ก็ยิ่งส่งลูกเข้าไปเป็นสปายเอาไปลูกก็ยิ่งไปทำลายในสถานที่นั้นพูดไปฟังใครทั้งนั้นเนี่ยเป็นตัวอย่างขึ้นมาจ้ะนั่นก็เดี๋ยวมันเป็นสายสืบเข้าไปในตัวของมันแล้วไปทำลายกลุ่มสงฆ์หมู่นั้นพระที่ดีๆหมู่นั้นพระที่ดีจะแยกออกไปนี่แยกออกไปนี่จะมีอำนาจจะสอนใครแล้วก็ปล่อยให้แต่คนว่าอย่างนี้นั่นแล้วก็วุ่นวายตรงนั้นก็วุ่นวายอีกแล้วแต่ก่อนมันสงบดีตรงนั้นก็วุ่นวายอีกแล้วมันส่งสปายเข้าไปในตัวของมันอย่างเนี้ยเขาไม่รู้เรื่องกันเรื่องพุทธศาสนาในเองนะมันสอนเข้าไปอย่างนั้นเราไม่รู้เรื่องกันก็เลยเกลียดถึงนักเรียนบางคนไปบวชจะดูพักร้อนเคยไปอยู่ในกลุ่มเด็กๆนักเรียนมันอายุ16-17เอาไปบวชลำบากมันดิพ่อแม่ให้เรียนตามใจมันซะแล้วเอาไปบวชนี่ก็ตอน7 โมงก็จันทร์อ้าวทีหนึ่งจ้ะ5 โมงก็จันทร์ทีหนึ่งจ้ะตอนเย็นมันหิวนี่ระยะมันไม่เท่ากันนี่ไอ้นักเรียนมันฉลาดนักเราไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อฉันจังหันก็ฉันเพียนนี่มันก็2เวลาเหมือนกันมันระยะมันสั้นนิดเดียวเท่านั้นแหละเวลา2-3 โมงไปหา5 โมงมันนิดเดียวเท่านั้นน่ะเพราะว่าฉัน5 โมงแล้วก็ระยะนึงไปฉันโน่นบ่าย 3มันดีกว่าเนี่ยจะผิดทำไมมันก็สองเวลาเท่านั้นแหละมันยิ่งมีคุณภาพดีด้วยมันยังให้กำลังเราไปบ่าย 3ไปถึงสว่างเนี่ยมันยังมีกำลังทำความเพียรดีอันนี้ตอนเช้ามาฉันซะแล้วยังไม่หิวเลยก็ไปฉันอีกซะแล้วผมว่าแยกกันออกซะดีกว่าแบ่งใหม่ซะมันไปจัดอาจารย์ซะแล้วนะไปจัดท่านประตูซะแล้วมันไม่สมควรที่ทำมาเนี่ยมันนักศึกษาแท้ๆนี่
มันศึกษาอยู่เสมอมันจะไม่ให้หิวไม่แจ่มสบายนี่เดี๋ยวนี้ศาสนาเนี่ยมันจะโทรมไปโดยลำพังอันนี้ก็วิทยาศาสตร์มันศาสตร์เข้าไปนี่วิทยาศาสตร์มันศาสตร์เข้าไปตรงนั้นมันแตกตรงนั้นแหละถ้ามันมารวมพุทธศาสตร์เมื่อไรมันแยกตรงนั้นศาสตร์อะไรทั้งหมดมันเหลวตรงนั้นแหละมันต้องมารวมพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ที่เป็นศาสตร์ที่ให้ความรู้ในทางเมตตากรุณามุทิตาไม่ให้แข่งแย่งซึ่งกันในการนี้มันจริงจะเกิดประโยชน์ศาสตร์ทุกสุขศาสตร์มันจะมีผลมากที่สุดทีเดียวนี่ศาสตร์ทุกวันนี่โอ้ยมันศาสตร์เข้าป่าเท่านั้นแหละเรียนความรู้มากๆไปทำงานอะไรก็น้อยเถียงกันเท่านั้นไม่ต้องได้ทำอะไรกันจัดเป็นศูนย์ขึ้นมากจัดที่ประชุมขึ้นมากกินเลี้ยงกันมากที่สุดแต่การงานก็ไม่กระดาษนะก็ไปพูดกันแต่ก็เลิกกันอันนี้ไม่ใช่นินทาใครนะพูดตามความจริงถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันไม่เจริญทำไปดูก็ได้มันไม่เจริญอย่างนั้นทีนี้มันเป็นไปอย่างนั้นที่นี่ความฉลาดมันปัญญาหรอกมันทุปัญญามันไม่ใช่ปัญญาดีมันไม่ใช่สุปัญญาทุปัญญาคือปัญญามันชั่วปัญญาที่ไม่ถูกปัญญาที่มืดมนปัญญาที่เดือดร้อนสุปัญญามันเป็นญาติถูกต้องทำเรื่องมีเหตุผลไม่ต้องอิจฉาใครไม่ต้องพยาบาทใครอย่างนี้ว่าเราทุกคนเกิดมามันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายเหมือนกันทั้งนั้นจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตายแล้วก็เหม็นเหมือนกันทั้งนั้นไม่ใช่มันหอมหรอกนี่บารมีชีวิตทำไมถือเนื้อถือตัวจะมีอำนาจอาจสูงที่สุดเลยนะจนกว่ารู้ถูกคนจนคนทุกข์สารพัดที่ทำไมเป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นศาสตร์ทั้งหลายแล้วมันเดือดร้อนต้องมารวมพุทธศาสตร์ต้องแบ่งหรือทำไงเรามี2ชิ้น3ชิ้นให้เราชิ้นนึงให้เพื่อนชิ้นนึงดิเรามี3ชิ้นเอาทั้ง3ชิ้นเลยไอ้คนนี้มันนั่งรูปากกันน่ะเนี่ยมันไม่ได้กินน่ะมันนั่งหิวไอ้คนอิ่มก็อิ่มที่มันเหลือก็ทิ้งไอ้สุนัขกินไปคนมันหิวมันนั่งดูหน้าอยู่น่ะยังก็รูปคนเด่นงานแบบนั้นนะนี่มันไม่พออย่างนี้ฉะนั้นการนี้ท่านจึงยอมเสียสละแก่ผู้คนที่ควรเสียสละชวนกันมันชวนกันเข้าในธรรมะพยายามเดี๋ยวนี้มันหันหลังใส่ธรรมะหันหลังใส่บ่อน้ำที่มันเย็นๆไปหันหน้าเข้าในกองไฟใหญ่ๆมันเห็นว่าจะแบกให้มากที่สุดจะให้มันเบาที่สุดนะอย่างเงี้ยไอ้สิ่งที่มันเบามันไม่ทำมันไปแบกสิ่งที่มันหนักๆแต่ความคิดเขาอยากจะให้มันเบาอย่างนี้มันก็เลยหันหน้าไปแบกกันในสิ่งที่มันหนักมันก็หนักตลอดเวลาตอนนั้นนะเห็นไหมมันเป็นไปทุกวันนี่เดี๋ยวพอคนกำลังถามหลวงพ่อเป็นไงบ้านเมืองเราจะเป็นไงไหมไอ้จะมาไม่รู้รับอาตมาก็อยู่ไปเป็นวันๆเท่านี้แหละถ้าเราทำดีกันขึ้นบ้านเมืองมันก็จะดีถ้าเราทำชั่วขึ้นบ้านเมืองเราก็มันก็จะชั่วแต่ผมว่าไม่เป็นไรเลยนะบ้านเรามันมีศาสนาจริงศาสนามันมีอยู่ข้าวมีอยู่แต่เราไม่ไปกินมันก็หิวศาสนาอย่างเดียววางไว้เฉยๆเนี่ยมีดเล่มเดียวที่มันคมๆเนี่ยเอาไปรับแต่มันคมเอาทิ้งไปตรงนั้นเดี๋ยวให้มันคมอยู่ที่มีดเล่มนั้นมันจะเกิดประโยชน์อะไรไหมหรือถ้ามีใครไม่มีใครใครที่เป็นคนไม่ฉลาดจับมีดไปทำงานเสียหายหมดทั้งนั้นเพราะมันคมมีดเล่มนั้นมันคมหาคนฉลาดมาจับมีดไปทำงานที่งานนั้นก็เรียบร้อยเลวด้วยเนี่ยอย่างนี้ศาสนาก็เหมือนกันอย่างนั้นเป็นศาสนาที่เยือกเย็นเป็นศาสนาที่ถูกต้องแต่ไม่มีใครไปประพฤติปฏิบัติตามมันจะถูกต้องได้ยังไงมันจะเป็นยังไงศาสนามันจะพุ่งเกิดขึ้นมาอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นการงานทั้งหลายมันต้องการปฏิบัติการปฏิบัติมันจะฟูขึ้นมามันจึงจะฟูขึ้นมาถ้าเรียนรู้เฉยๆไม่มีการปฏิบัติมันจะเกิดประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรจะเกิดขึ้นมาแล้วเราจะเห็นว่าบ้านเรามันเป็นบ้านศาสนาไว้เรามันไม่เป็นอะไรเราคงจะไม่เป็นอะไรกันแน่นอนเพราะอะไรเพราะแรงของศาสนานี่แรงของศาสนานี่ถ้าไม่มีคนไปปฏิบัติมันจะมีแรงยังไงกันเล่าก็ดูดิมันจะมีแรงอย่างไรไอ้มีดเล่มนั้นมันคมนะเอามันวางไว้เฉยๆมันจะเกิดประโยชน์อะไรไหมถึงจะเอามีดนั้นไปทำงานเอาคนที่ไม่ฉลาดไปทำงานมันจะเกิดประโยชน์อะไรไหมเราควรคิดอย่างนี้ดูบ้างเรานี่ก็เหมือนกันฉันนั้นก็เหมือนกับพระเรางั้นน่ะนี่ถ้าได้บวชเป็นพระแล้วก็มันดีแล้วเราดีแล้วบวชเป็นพระมันได้เป็นพระแล้ว
บวชเป็นพระแล้วไม่ปฏิบัติมันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกเล่าเงียบอย่างนั้นคมๆแล้วมันดีแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรไม่มีใครเอาไปใช้หรือมีคนที่ไม่ฉลาดเอาไปใช้มันจะเกิดประโยชน์ไหมเรามีหลักพุทธศาสนามีอยู่ก็เหมือนกันอาศัยเทิดทูนพุทธศาสนานี่จะเป็นไปเองแต่พวกพุทธชนบรรดาพวกพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่จับหลักการที่จะปฏิบัติในธรรมะนำมาปฏิบัติกันให้มันเจริญขึ้นอะไรไม่สงบระงับไหมต่างคนก็ต่างเรื่องใสในพุทธศาสนาอยู่แต่เราไม่ยอมทำตามมันทำยากแต่ให้อาศัยพุทธศาสนาหนึ่งเป็นร่มโพร่มใสให้เราอาศัยอยู่ให้เย็นเราไม่ต้องไปทำแล้วท่านห้ามให้ไปขโมยคนเนี่ยแล้วก็ต้องไปขโมยไม่กินสุราแล้วก็ไปกินไม่ทำผิดก็ไปทำอยู่แต่มายอมือยกมือใส่หัวว่าให้ข้าพเจ้าอยู่สบายเถิดข้าพเจ้านับถือพุทธศาสนาพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนล่ะนั่นนะทำไมพุทธศาสนาก็อย่างนั้นแล้วมีความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเนี่ยมันเข้าใจอย่างนั้นมันต้องการปฏิบัตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดถ้าเราไม่ปฏิบัติอะไรข้าวหงอยู่ในหม้อมันจะเกิดประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ปฏิบัติเอาทัพพีมาพวกมันออกมาใส่จานทีตักแกงมาใส่นิดหน่อยทีใส่น้ำพริกเข้าไปทีนี่ทานเข้าไปทีมันจะเกิดประโยชน์ใช่ไหมข้าวมันดีอยู่ฉะนั้นเนี่ยนี่พุทธศาสนาตัวเหมือนกันเนี่ยนี่เหมือนข้าวหงอยู่ในหม้อข้าวศาสนาตั้งไว้เฉยๆอย่างนั้นมันก็จะเกิดประโยชน์อะไรเหมือนข้าวหงอยู่ในหม้อไม่เอาข้าวที่หนึ่งนะข้าวบรอกมะลิข้าวสารกระตองมาหงอย่างเอาตั้งไว้ข้างๆนั่นเองมันจะอิ่มไหมมันจะอร่อยไหมมันจะเกิดประโยชน์ไหมยอมศาสนามีอยู่ในโลกยังให้ตั้งอยู่เฉยๆแต่เราไม่พากันปฏิบัติศาสนาแต่เราไปกราบอยู่เท่านั้นแต่กราบเท่านั้นเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเรากราบก็แสดงว่าเราเชื่อแสดงว่าเรายอมถ้าคนเชื่อถ้าคนยอมก็ปฏิบัติตามคำสอนของท่านเท่านั้นแหละก็เหมือนหม้อข้าวเนี่ยถ้ามันเข้าใจว่าแน่นอนอันนี้ข้าวมันเลี้ยงชีวิตของมนุษย์มันต้องเอาทัพพีมาควักออกใส่จานเห็นไหมมันจึงจะเกิดประโยชน์ไม่ต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างนั้นทุกคนเราก็เหมือนกันเช่นนั้นทุกวันมีแต่มันหย่อนไปคือทำความชั่วนี่มันง่ายทำความดีนี่มันยากสักหน่อยนึงถ้าหากว่าคนเห็นโทษมันจริงๆมันก็ง่ายเรื่องพุทธศาสนานี่ก็เรื่องยากที่สุดแต่ก็เรื่องง่ายที่สุดจะต้องปฏิบัติให้มันเห็นโทษของความผิดนั่นจริงๆมันก็วางเท่านั้นแหละถ้าจะเอากันยังไงก็เอาไปทีเรามีเรามันผิดจริงๆนี่ถ้าเราความผิดแต่เห็นมันประโยชน์เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเกิดประโยชน์ท่านน่ะเห็นโทษอย่างเดียวเห็นประโยชน์ก็ขึ้นเท่าๆกันเท่านั้นเนี่ยอันนี้เราไม่อยากจะให้มันหนักจะต้องแบกให้มากที่สุดแต่ในใจไม่อยากให้หนักอย่างเนี้ยไม่อยากให้มันเดือดร้อนแต่เราไปทำสิ่งที่มันเดือดร้อนขึ้นมาเท่านั้นแหละมันจะเป็นไปได้ไหมอย่างนั้นอันนั้นเราควรกลับดูฉะนั้นวันสมณะอย่างนี้มันมีประโยชน์อย่างนี้เราต้องควรมาพินิจพิจารณาประชาชนเราทั้งหลายนะมันอยู่ข้างนอกการทำมาหากินวุ่นวายอยู่การครองชีพต่างๆอยู่สักเจ็ดวันมันเป็นวันพระควรจะมาอบรมแล้วอย่างวันนี้คงจะได้ยินกันไปบ้างเล็กๆน้อยๆที่จะไม่เข้าใจก็จะเข้าใจขึ้นเข้าใจยังไม่พอมันก็จะพอขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นทุกวันวันนี้ก็ได้ยินต่อไปก็ได้ยินอยู่เรื่อยเท่านั้นแหละอุปนิสัยปัจจัยมันก็เกิดขึ้นเท่านั้นแหละนี่มันจะมีอะไรนี่อันนี้ไม่เคยเข้าไปฟังธรรมะอย่างชัดเจนเฉยไม่ได้เข้าใจในธรรมะแต่มาเรื่องสายอยู่เรื่องสายไม่ถึงที่ของมันรู้มันรู้ไม่ถึงความรู้จริงๆมันพูดจะเปลือกมันอย่างนั้นทุกสิ่งทุกส่วนมันก็ยังมีแต่เดือดร้อนกันทั้งนั้นทุกวันนี้ทำไมหันหลังให้ธรรมะเพราะไปฟังธรรมะโอ้ฟังแล้วแย่แล้วเราถ้าไปทำตามเราไม่ได้กินแน่อดแน่พวกเราพูดที่เป็นกลุ่มอดแน่ไอ้คนนั่นได้ยินก็อดแน่เด็กได้ยินก็อดแน่ธรรมะใครได้ยินอดแน่ทั้งนั้นยกธรรมะดีก็ดีตัวยกอีกจะเป็นส่วนหนึ่งซะฉันนับถืออยู่ซาทุธรรมะไม่ดีแต่พอผมทำไม่ได้ก็ไปทำจริงไปเป็นธรรมะมันเกิดร้อนขึ้นมาลูกๆหลานๆก็หันทางหันหลังให้ธรรมะกันทั้งนั้นแต่ธรรมดาของมันเด็กๆมันก็ดูผู้ใหญ่เหมือนเถาวัลย์ที่มันเกิดขึ้นในแผ่นดินเนี่ยไอ้ต้นไม้ต้นหนึ่งมันอยู่นี่ไอ้ต้นหนึ่งมันอยู่โน้น
เครือเขาท้าวันมันโผล่ขึ้นมาตรงนี้มันจะขึ้นตรงไหนล่ะมันก็ขึ้นต้นอยู่ใกล้ๆเท่านั้นแหละมันจะไปทำไมถึงมันไกลมันยากเด็กกับผู้ใหญ่เราก็เหมือนกันอย่างนั้นมันต้องอาศัยผู้ใหญ่อาศัยครูบาอาจารย์แต่ว่าทำมันเต็มที่มันขีดยามันก็ไม่ถอยเหมือนกันนะมันเต็มที่มันแล้วนะมันไม่มีอะไรเป็นยามันแล้วฉะนั้นบ้านเมืองของเราทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้อย่าไปแก้มันไปเลยแก้ที่การประพฤติปฏิบัติของเรานี้อย่างนี้อาตมาก็เคยไปพูดหลายแห่งเหมือนกันอย่างเมืองนอกก็ไปเทศน์ให้เขาฟังไอ้บ้านของคุณมันเจริญกันทั้งนั้นที่มันเจริญไม่ใช่ว่ามันสุขนะมันทุกข์นี่แคนาดาคือเงินดอลสหรัฐนี่มันอะไรแม่มันทุกข์ไอ้คนเกือบทุกคนน่ะมันจะเป็นโรคประสาทตั้ง 10% 20% ตรงนั้นน่ะไม่รู้เรื่องมันเมาความสุขมันเมาความสนุกหลายจนเกินไปจะเกิดโรคประสาทเป็นบ้าบอเป็นคนตื่นกลางหลายอย่างฉะนั้นเมื่อไปฝึกเนี่ยไม่ต้องไปพูดอธิบายมันฟังหรอกปริยัตินี่เรื่องมันไม่ต้องพูดอะไรหรอกมันนั่งกดให้มันดับตามันสงบกดคอมันเดียวนั้นน่ะให้มันสงบไม่รู้เรื่องทําไม่ทําอะไรไปอยู่ในที่สงบนั่งให้มันสงบให้มันสงบเนี่ยให้มันเป็นสมาธิเมื่อสมาธิมันสงบไอ้ความสงบของจิตนี่มันอย่างนี้นะก็เพราะมันเกิดขึ้นมามันไม่มีความสงบสักทีเลยนี่มันวุ่นวายเมื่อมันวุ่นวายมันก็หาที่มันไม่วุ่นวายเดี๋ยวนี้เขาชอบการนั่งกรรมฐานกันสงบเมื่อสงบปุ๊บหนึ่งจิตมันได้พักยังง่วงง่วงนอนเราได้นอนจักพักหนึ่งโหยขึ้นมันสบายไหมล่ะนี่นั่นในจิตของเราเกิดขึ้นมาไม่ได้พักกลางคืนมาก็ไม่ได้พักหรอกยังดับไปก็ยังฝันไปอีกแหละสารพัดอย่างวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาการพักผ่อนของจิตเนี่ยมันน้อยอาหารมันไม่ค่อยพอจะกระหายว่ามันเกิดโรคประสาทกันมันขาดอันนั้นอันนี้การนอนมันก็ไม่ค่อยจะพออยู่ในเมืองในนาเขาเหมือนกันนอนเฉยๆมันดับแต่ตามันเสียงอะไรทึ่มอยู่แต่ดึกๆมันถึงนอนจ้ะแต่เขาข้ามก็ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะไปเที่ยวลำบงไปเที่ยวบาร์ไปเที่ยวอะไรมันสนุกสนานมาจ้ะแล้วมานอนนอนมันก็ไม่ค่อยจะดับเสียงกระทุ่มตึ่มก็เรียกว่าตื่นมาจากการงานไปงานอีกแล้วนะไปทำงานอีกเดี๋ยวกลับมาบ้านอีกเดี๋ยวไปกินเลี้ยงอีกได้งุ่นตลอดเวลาเป็นนิจการที่มันเป็นมาอย่างนี้ตลอดที่เกิดมามันเป็นอย่างนี้ไอ้ความวุ่นวายในจิตใจของเรามันก็มีขึ้นมามันก็ไม่สงบฉะนั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาโรคประสาทมันจึงเป็นคนขึ้นกลางๆหลายเดี๋ยวนี้บางคนเข้ามาหาเนี่ยง้อท่านบวชนานแล้วท่านคงจะรู้จักอะไรต่ออะไรมากนี่แบบให้มองดูผมแบบผมมันเป็นอะไรเนี่ยใช่ไหมเขาถามพระผมเป็นอะไรเขาไม่รู้จักว่าเขาเป็นอะไรมันไม่รู้ว่าเป็นไงไม่รู้คล้ายๆมันเป็นหุ่นอันหนึ่งเชิดอยู่ทางนั้นเนี่ยอย่างนี้มันไม่เข้าใจธรรมะทีนี้มาหากเรามาทำกรรมฐานเนี่ยมันเห็นถ้าจิตมันได้พักปุ๊บจากนั้นโอ้มันรู้จักลดเมื่อจิตสงบครับมันก็มองเห็นสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้องขึ้นมาด้วยปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำเรื่อยๆทีเดียวเดี๋ยวนี้ถ้ามันเห็นชัดศีลมันไปรักษาเองของมันมันพยายามทำละความผิดมันไปทำเองของมันปัญญามันเกิดเองของมันเพราะการปฏิบัติเท่านี้แหละก่อนจิตมันได้พักมันปัญญามันก็เกิดไม่ใช่นั่นก็เรียกว่าดูที่เราลองดูที่ทำไมนั่งสมาธิภาวนามันเกิดปัญญาดูแล้วอยู่สบายสบายเท่านี้มันจะมีอะไรไหมเราเป็นนั่งทุกเดียวมันลำคาญด้วยเกินทำไมเนี่ยเห็นไหมตรงนั้นแหละตรงที่เกิดปัญญาปัญหาอยู่ตรงนั้นมันมากเฉลยตัวปัญหาก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเรานั่งสมาธิไปนั้นมันจะมีปัญหาตรงนั้นมันจะมีเฉลยตรงนั้นขึ้นมาเลยทีเดียวเลยแก้อยู่ตรงนั้นอย่างคนในสมัยนี้บางคนแม้คนสมัยนี้มันหยาบหลายไปมันมืดหลายผมว่ามันไม่ได้ฉะนั้นมันหยาบมันมากอาตมาว่าไอ้ที่ไหนมันมืดมืดมืดนั่นน่ะเอาไฟฉายฉายเข้าไปตรงนั้นตรงนั้นสว่างชัดเหลือเกินเดือนได้ไงเอาไฟฉายฉายขึ้นไปบนอากาศนี่มันจะชัดมั้ยนี่ไอ้ที่ไหนมันมืดเอาไฟฉายชัดเข้าไปแต่มันจะสว่างถึงมืดเท่าไหร่มันยิ่งสว่างนี่ไอ้คนนี่หลงเท่าไหร่มันเมื่อมันหายหลงแล้วมันก็สว่างเท่านั้นแหละไอ้คนมืดสมัยนี้ก็เนี่ยมันมืดตามธรรมดาไม่มีใครสั่งสอนแนะนำได้ไม่ตั้งใจฟังธรรมหาข้อความจริงตามธรรมะจริงๆมันเป็นแต่พิธีดีตองกันเท่านั้นไม่ใช่นั่นพวก
ประชาชนเราทั้งหลายเนี่ยอย่างวันพระนี่มีน้อยมีน้อยมีน้อยมาก็มากันแค่นั้นแหละไม่ตั้งใจฟังธรรมะเราต้องตั้งใจฟังธรรมะข้อเดียวเท่านั้นแหละแล้วรู้จักมันข้อเดียวเนี่ยหลายๆข้อมันก็ทยอยเข้ามานะเหมือนเรารู้จักลิงตัวเดียวในเมืองไทยเท่านั้นแหละนะเราจะไปที่ไหนเรารู้จักลิงมดทุกตัวเลยให้เรารู้จักมันชัดเจนนะรู้จักมันชัดเจนรู้ข้อเดียวเนี่ยเอโกธรรมโอธรรมคืออันเดียวเท่านั้นไม่ต้องศึกษาอะไรมันมากให้มันรู้มันแน่ในใจของเรามันจริงจังเข้าไปเท่านั้นแหละไม่ได้ไปยากอะไรมากมายมันเป็นอย่างนั้นธรรมะมิจะนั่งเหตุผลที่ว่าสักดาหนึ่งคือวันพระหนึ่งท่านว่าธรรมสวรรค์การฟังพระธรรมตามการตามสมัยนี้ท่านเรียกว่าเป็นมงคลอะไรมันจะเป็นมงคลมงคลคือความดีมันจะพยายามเกิดขึ้นมา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 ไอ้ความดีทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาล้วนแต่เป็นมงคลตรงนั้นเนี่ยเราเข้าใจในธรรมะก็ไปแค่นี้มงคลก็เกิดขึ้นมาเราเข้าใจธรรมะซึ่งก็ไปมงคลก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อมงคลเกิดขึ้นมาความเข้าใจในธรรมะขึ้นมาเราก็ปฏิบัติได้อย่างเราทั้งหลายจะพัฒนาบ้านเมืองบ้านนี้อะไรมันท่องอยู่ตรงไหนควรตรงไหนไม่ควรถ้าเรารู้จักวิธีอย่างนั้นแล้วก็พัฒนาถูกเรื่องของมันอย่างจิตใจของคนเราตรงนั้นมันผิดตรงไหนมันท่องตรงไหนเราก็มายกตรงนั้นขึ้นนะมาทำตรงนั้นขึ้นแล้วก็พัฒนาถูกเท่านั้นแหละอันนี้จะพัฒนาถูกทำไมไม่รู้จะพัฒนาตรงไหนก็ไม่รู้เรื่องอะไรจะทำตรงไหนจะต่อตรงไหนจะตัดตรงไหนก็ไม่รู้เรื่องก็เพราะไม่รู้จักส่วนสั้นส่วนยาวของมันแล้วก็ไปพัฒนากันก็ไปทำกันเรื่องจะพัฒนาง่ายๆก็เห็นมามันยากไปแล้วอย่างเงี้ยมันไปจับไอ้สิ่งที่มันไม่ถูกเข้าไปในใจของเราซะเนี่ยก็ดีใจกันไปซะมิฉะนั้นการเข้าสู่ธรรมะทุกวันนี้มันถึงน้อยแต่คนเข้าวัดเยอะแต่รู้จักธรรมะมันน้อยมันน้อยเพราะอะไรเพราะเราไปนั่งฟังธรรมให้เข้าใจพวกฝรั่งเขาที่อาตมาไปสอนน่ะคนสักร้อยคนอธิบายธรรมะให้ฟังอธิบายธรรมะให้ฟังน่ะใครสงสัยมั้ยยกมือนี่ยกมือคนประมาณสักร้อยคนมันจะเหลือสัก5คนมันสงสัยจริงๆมันถามจริงๆมันปัญหามันหลายจริงๆไอ้ข้อสงสัยมันเต็มทั้งนั้นน่ะนี่ไม่ใช่นั่นบ้านเราญาติโยมเราจำจนบทก็ไม่รู้เราฟังไปก็ฟังไปมันไม่รู้ข้อสงสัยไม่รู้ว่าสงสัยอะไรรู้มันก็ไม่รู้จะด้วยสงสัยมันก็ได้ไม่สงสัยไม่รู้ว่าเป็นคนอะไรก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้เขาเรียกว่ามันไกลจากธรรมะอย่างธรรมะที่มาอยู่ในเมืองไทยในพุทธศาสนานี่เป็นธรรมะที่สำคัญแต่ว่าคนไม่ค่อยสำคัญมันสำคัญแต่มีดที่มันคมแต่ว่าคนที่ทำมีดเอาไปสร้างประโยชน์มันไม่สำคัญมีดนั้นมันก็พลอยเป็นมีดที่ไม่สำคัญไปโดยเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นฉะนั้นเราคงช่วยกันมันช่วยกันมันช่วยกันมันเจริญตรงไหนมันว่าไม่ใช่ว่ามันเจริญอย่างเดียวนะไอ้ทุกข์มันก็เจริญขึ้นมาไอ้ความสบายเจริญขึ้นเท่าไหร่ไอ้ความยากมันก็เจริญขึ้นเท่านั้นพูดง่ายๆซะหน่อยหนึ่งบ้านเรานี่เองล่ะเมืองกรุงเทพมันเจริญนะบ้านนอกนี่ไม่เจริญอยู่สบายกว่ากันนะดูสิคนมาบ้านนอกถามโยมบ้านนั้นอยู่ที่ไหนอันนั้นบ้านคนนั้นอยู่บางทีเขาตามส่งไปบอกตรงโน้นตรงโน้นนี่ถ้าไปในกรุงเทพเลยนะบ้านนั่นนู้นไปนู้นคนไปทางโน้นโน้นนั่งรถลาดตะเวนทั้งวันไม่รู้เรื่องเลยต้องบอกทุกคนไปนู่นไปนู่นไปนู่นเรื่อยบอกไปงั้นให้มันเสร็จเดี๋ยวแล้วประโยชน์จะไปมันไม่ค่อยใส่ใจมิฉะนั้นบ้านนอกนี่ใช่ไหมแต่มันโง่มันก็สบายนะมันโง่อยู่แต่มันก็สบายอยู่ตามธรรมชาติมันอยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามธรรมชาติอย่างนั้นอิจฉาที่พยาบาทกันมันก็น้อยนั่นเองเนี่ยอันที่นี่ไอ้ที่ความเจริญถึงไหนความที่ไม่เจริญมันก็ตามมาอาตมาเห็นวัดหลวงประพงษ์นั่นสมัยก่อนมีพระอยู่4-5องค์สบายเลยโยม
มีบาตรคนสบายเท่านั้นไปบิณฑบาตมาเข้าห่อมาให้ก็แก้เสร็จบาตรฉันเห็นมานานๆๆคนไปเห็นก็แหมสงสารท่านนะเอาช่วยไปให้ท่านเอาจานไปให้ท่านไปช่วยท่านก็ได้พากันไปไอ้คนเป็นจริงไปป้าเราเฉยๆหรอกไอ้พวกนี้กินไม่มีถ้วยไม่ได้กินไม่มีช้อนไม่ได้ต้องประกันหาปัญหาไปทุกวันนี้อยู่ในโรงครัวมีแต่ถ้วยทั้งนั้นคนทานอาหารเสร็จแล้วคนล้างจาน3ชั่วโมงก็ไม่เสร็จบางทีบางทีไม่ได้ฟังธรรมด้วยมันไม่ทันต้องล้างถ้วยอย่างนั้นแหละความเจริญมันขึ้นมาอย่างนี้ความยากก็ตามเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนั้นก็เหมือนเราเหมือนกันเป็นเด็กๆเราสบายกันนี้ไหมไม่ต้องรับรองอะไรมากมายเท่านั้นแหละเราก็คิดอยากจะเป็นผู้ใหญ่ดึงลงจะสบายนะเล่นนี่มาเป็นพ่อคนแม่คนโหดูแล้วตอนเช้ามาแม่ขอสตังค์ให้5 บาทไม่เอาให้10 บาทเอา10 บาทแล้วหมดแล้วไล่มันในยุ่งขึ้นมาสารพัดอย่างแต่เราเห็นความเจริญแต่ว่าไอ้ความไม่เจริญมันตามขึ้นมาเห็นความที่สบายไอ้ความไม่สบายมันตามขึ้นมาอย่างจะเป็นเจ้าเป็นนายเมื่อไหร่เป็นนายทหารดุสิตหลายคนเหมือนกันถ้าเป็นนายสิบหลวงพ่อผมจะขอยศขึ้นเรียนขึ้นจะเป็นนายสิบเป็นจ่าเป็นน้องเป็นนี่ขึ้นไปนึกว่ามันจะสบายจนถึงเป็นนายพลโอ้ยเป็นเด็กนี่มันเป็นน้อยมันเกาะคนอื่นเขานึกว่ามันลำบากถ้าเป็นใหญ่เราถือถูกเขามาเกาะเราใช่ไหมหนักทั้งนั้นเนี่ยที่ไหนอยู่ที่ไหนเนี่ยเป็นเด็กก็ไม่สบายใหญ่ก็ไม่สบายทั้งนั้นเนี่ยอย่างนี้ถ้ามันใหญ่มันก็เอาเรื่องที่จำเป็นมาทิ้งให้เราใช่ไหมทำมาหาเรามันก็อยากได้อันหนึ่งเลยมันทำสิ่งที่ไม่ดีนะเข้าไปหาเราเลยนะนะแก้ไขเรื่องที่มันที่แก้ยากกันนะถ้าแก้ง่ายมันแก้เอาเองเรื่องแก้ยากที่สุดตรงไหนนายพลไอ้ผู้มาขับบัญชาเนี่ยเอาไปทิ้งให้เรานะเราก็คิดยากลำบากไหมล่ะจะเอาเงินวันนี้นอนึกว่าจะช่วยใครอย่างนี้ปัญหาอย่างนี้มันเกิดขึ้นไปทุกทีเนี่ยอันนี้ก็มันการทุกอย่างมันปัญหามีที่ไหนเฉลยมันก็มีที่นั่นแต่เราไม่ฉลาดทำกันมาหันไปทางทำมันง่ายๆให้มันสบายใจอย่างนั้นมันก็ยิ่งแต่มันไม่เป็นสาระทั้งนั้นมันเดือดร้อนอันนี้ธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นธรรมะก็เหมือนพูดนั่นเองล่ะพูดให้มันถูกต้องพูดความจริงขึ้นมาเมื่อไรธรรมะมันก็เกิดเมื่อนั้นแสดงว่ามันเหตุผลอย่างนั้นอันนี้เป็นเครื่องที่หากว่าให้พวกเราทั้งหลายสนใจไม่มีความรู้ประการใดก็ช่างมันเถอะเรียนไม่รู้ถึงขนาดไหนก็ช่างมันเถอะให้พวกญาติโยมเราทั้งหลายมาทำศีลเถอะและปิดท้ายก่อนที่จะจบคลิปนี้เรามาคุยธรรมะจากในคลิปกันนะครับหลวงพ่อชาได้เทศนาไว้ว่าการฟังธรรมตามการเป็นมงคลของชีวิตทุกวันนี้คนเข้าวัดเยอะแต่จะรู้จักธรรมะจะมีน้อยมากคนเราที่ทุกข์เพราะว่าไม่รู้เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ธรรมะถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ตัดความวุ่นวายบุคคลได้แบ่งออกเป็น4 จำพวกก็คือ1อุคติตัญญูพวกที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อได้ฟังธรรมก็สามารถรู้และเข้าใจในเวลารวดเร็วเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำเมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันที 2. วิปจิตันยูพวกที่มีสติปัญญาดีเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมจะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันไม่ช้าเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำซึ่งจะบานในวันถัดไป 3. เนยยะผู้ที่มีสติปัญญาน้อยแต่เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมอยู่เสมอมีความขยันมันเพียรไม่ย่อท้อมีสติมั่นประกอบด้วยศรัทธาประสาทะในที่สุดก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในวันหนึ่งข้างหน้าเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำซึ่งจะค่อยๆโผล่ขึ้นเบ่งบานได้ในวันหนึ่งพวกที่4คือปัฏฐปรมะพวกที่ไร้สติปัญญาและยังเป็นมิจฉาทิฏฐิแม้ได้ฟังธรรมก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้ทั้งยังขาดศรัทธาประสาทะไร้ซึ่งความเพียรเปรียบเสมือนดอกบัวที่จมอยู่กับโคนตมยังแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าป่า
ไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำเพื่อเบ่งบานสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบและขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับท่านที่ได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาเราจะทำคลิปธรรมะออกมาให้ดีที่สุดทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังสาธุครับ